สรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างทางสถานีวิทยุสรานรมเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธในเวลา 18:00 นถึง 18:30 นครับสำหรับในอาทิตย์นะครับผมพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยครับวรรณรัตน์ จันเพชรครับและวันนี้นะครับก็มีพี่ตั้วมาจัดรายการเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ตั้วแนะนำตัวอีกรอบครับผมครับผมพงศ์สินเทพเรืองชัยนะครับก็ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เพิ่งกลับมาจากประจำการที่ประเทศเม็กซิโกครับครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้พี่ตั้วมาเป็นพิธีกรข้างเคียงกับผมเช่นเคยประจำทุกวันนะครับทุกอาทิตย์ซึ่งวันนี้นะครับก็จากที่พี่ตั้วนะครับได้เล่าว่าพี่ตั้วเนี่ยเพิ่งกลับมาจากราชการนะครับที่ไปประจำการนะครับที่สถานเอกอัครทูตนะครับณกรุงเม็กซิโกซึ่งวันนี้นะครับก็เลย อยากจะให้พี่ตั้วนะครับได้มาเล่าถึงเกี่ยวกับมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเม็กซิโกนะครับโดยพี่ตั้วเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่เม็กซิโกตลอด4ปีใช่ไหมครับครับก็คิดว่าพี่ตั้วเนี่ยก็ได้เห็นมุมมองต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะทางด้านแบบทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงความชีวิตเป็นอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีมุมมองนะครับทางด้านประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อยากให้พี่ตั้วมาได้เล่าให้ท่านผู้ฟังครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับประเทศเม็กซิโกนะครับสำหรับคนไทยหลายๆคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับเป็นประเทศที่อยู่ที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือนะครับครับอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาครับก็แต่ว่าลักษณะเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนประเทศอเมริกาเหนืออีก2ประเทศซึ่งคือแคนาดาหรือสหรัฐตรงที่ว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศลาตินอเมริกาก็คือเป็นประเทศที่เคยปกครองโดยสเปนใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการนะครับเพราะฉะนั้นโดยวัฒนธรรมแล้วเนี่ยครับและประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะมีความคล้ายคลึงกับประเทศทางอเมริกาใต้พอสมควรแต่โดยภูมิศาสตร์เนี่ยแล้วโดยการค้าการเมืองเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีลักษณะของความเป็นอเมริกันเนี่ยครับก็เลยเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างเหนือและใต้นะครับครับผมแล้วในพี่ตัวมีเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านของเม็กซิโกนะครับ อยากให้พี่ตัวนะครับได้เล่าให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาทางด้านของเม็กซิโกนะครับตั้งแต่ยุคในแบบในอดีตที่ผ่านมาในช่วงนับพันกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับว่ามีความเป็นมามีสถานที่หรือว่ามีกิจกรรมวัฒนธรรมอะไรที่สำคัญบ้างครับได้ครับก่อนอื่นก่อนที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ครับก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าชื่อของประเทศเม็กซิโกนะครับชื่อเต็มเขาเนี่ยก็คือสหรัฐเม็กซิโกนะครับซึ่งเทศพันธ์เขาเรียกว่าสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยเนื่องจากว่าระบบของเขาเนี่ยก็เป็นคล้ายๆสหรัฐอเมริกาเห็นไหมชื่อเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นการรวมกันของ50รัฐในประเทศอเมริกาส่วนเม็กซิโกเนี่ยสหรัฐเม็กซิโกก็คือเป็นการรวมกันของ32รัฐภายใต้ประเทศเม็กซิโกนะครับก็แต่ละรัฐเขาก็จะมีเอกเทศก็คือจะมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายของรัฐมีผู้ว่าที่เลือกตั้งกันขึ้นมาแล้วก็ปกครองกันเองครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคือรัฐธรรมนูญฉบับแห่งชาตินะครับแล้วก็ภายใต้ประธานาธิบดีแล้วก็ครม.แต่ว่าแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตัวเองปกครองทีนะครับทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องระบบการเมืองในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็ว่าจะเก็บไว้เล่าให้ฟังในตอนต่อไปในสำหรับตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องในอดีตก่อนนะครับในยุคก่อนที่สเปนจะเข้ามาคือยุคย้อนกลับไปเป็นพันปีนะครับประวัติศาสตร์ในอดีตของเขาก็คือเม็กซิโกเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นประเทศเหมือนทุกวันนี้ก่อนที่เขาจะใช้ภาษาสเปนนะครับก่อนที่คนสเปนจะเข้ามานะครับเดิมเขาเป็นประเทศที่มีชนพื้นเมืองอยู่แล้วมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองอยู่แล้วเติบโตแล้วก็ล่มสลายไปขึ้นลงหลายรอบทีเดียวก็คือไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามีหลายชนเผ่ามีหลายกลุ่มที่เข้ามาที่ไม่ใช่เข้ามาที่ขึ้นมารุ่งเรืองปกครองประเทศแล้วก็ล่มสลายไปตามกาลเวลานะครับเข้าใจว่านี่มีทั้งหมด5กลุ่มจริงๆแล้วมีหลายกลุ่มมากครับมีเป็น10กลุ่มแต่ว่ามี5กลุ่มหลักคือ5กลุ่มที่รุ่งเรืองที่สุดหรือว่าอยู่ได้ยาวนานหรือว่าเป็นกลุ่มที่
ในช่วงที่รุ่งเรืองเนี่ยสามารถแพร่ขยายอิทธิพลได้ค่อนข้างกว้างไกลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่มี5กลุ่มใหญ่เนี่ยตลอดประวัติศาสตร์มานะครับก็จะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งกลุ่มเล็กๆพวกนี้ในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นเมืองขึ้นของกลุ่มใหญ่อีกทีนึงนะครับครับผมซึ่งชนเผ่าในอดีตนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะมีแค่อิทธิพลทางด้านในเฉพาะในตัวประเทศเม็กซิโกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับมีในทางด้านในแถบที่แผ่อิทธิพลทางด้านในประเทศอเมริกากลางใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีการแบ่งเป็นประเทศใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ย 2,000 ปีที่แล้ว 1,000 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีประเทศเม็กซิโกไม่ได้มีกัวเตมาลาไม่ได้มีฮอนดูรัสก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นชนเผ่าที่อยู่กันนะครับใครที่แข็งแกร่งใครที่มั่งคั่งมีอำนาจทางทหารเนี่ยเขาก็ปกครองใช่ไหมครับทีนี้กลุ่มใหญ่ๆทั้ง5กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอเล่าไปทีละกลุ่มนะครับก็เริ่มด้วยโอเมก้านะครับโอเมก้ากลุ่มที่2ก็คือเตลติวากันกลุ่มที่3ก็คือมายากลุ่มที่4คือโตลเตก้าและกลุ่มที่5คืออัสเท็กคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับอาจจะได้ยินบ่อยก็คือมายากับอัสเท็กเพราะว่า2กลุ่มเนี่ยเป็น2เผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากสุดพร้อมๆกันในยุคที่สเปนเข้ามาพอดีครับก็คือในศตวรรษที่15ตอนสเปนเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าสเปนเนี่ยก็จะต้องสู้รบกับ2กลุ่มนี้เป็นหลักเพื่อให้ได้พืชก่อนที่เขาจะยึดประเทศเม็กซิโกได้ครับเราก็เลยจะได้ยิน2เผ่านี้เป็นหลักเพราะเป็น2เผ่าที่พูดง่ายคือร่วมสมัยครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะมี2เผ่านี้ก็มีอีก3เผ่าที่รุ่งเรืองก็คือโอลเมก้าโตเตก้ากับเตียวติวากันคือครับผมสอบถามนิดนึงอย่างที่พี่ตั้วนะครับได้เล่าว่ามันมีแต่ละเผ่าที่แตกต่างกันเนี่ย คือในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีหลายเผ่าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองพร้อมกันไหมครับหรือว่าคืออัสเทคกับมายาเนี่ยรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยทั้ง2เผ่ารุ่งเรืองด้วยพร้อมกันแต่ว่าจริงๆมายามีมาก่อนแล้วอัสเทคตามมานะครับคือมายาเนี่ยเป็นเผ่าที่มีมาประมาณคือเขาเริ่มมีหลักฐานที่พบว่ามีอารยธรรมเนี้ยตั้งแต่ช่วงประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชก็คือประมาณ 4,000 ปีที่แล้วนะครับทีนี้เขาก็อยู่มาตลอดแล้วแต่อัสเทคเนี่ยเป็นเผ่าที่มารุ่งเรืองเนี่ยก็ช่วงตั้งแต่ประมาณสหัสวรรษที่2ก็คือตั้งแต่หลังปี1000ครับคศ1000นะครับอัสเทคก็รุ่งเรืองเป็นต้นมาจนถึงศตวรรษที่15ที่สเปนเข้ามาทีนี้ก่อนอัสเทคเนี่ยก็มีอีกก็คืออย่างโอลเมก้าเนี่ยเขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ทางชายแดนเม็กซิโกที่ติดทะเลชายฝั่งนะครับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนก็คือทางตะวันออกของเม็กซิโกครับก็จะมีโอลเมก้าที่รุ่งเรืองตั้งช่วงปีประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชหรือประมาณ 3,400 ปีที่แล้วแล้วก็มาล่มสลายช่วงประมาณปีคศ400นะครับทีนี้อันนั้นก็คือเผ่าที่รุ่งเรืองทางชายฝั่งครับทีนี้ทางภาคกลางของประเทศนะครับทางเข้ามาในบกหน่อยครับก็จะมีเผ่าเตลติวากันที่รุ่งเรืองเมื่อยุคประมาณคศ300จนถึงประมาณ950หรือคศ1000นะครับก็คืออยู่ประมาณ 6-700 ปีที่รุ่งเรืองอันนี้ก็คือเขาตั้งเมืองเนี่ยอยู่ในรัฐชื่อ Estado de México ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของเมืองหลวงในปัจจุบันครับเป็นเพื่อนบ้านของกรุงเม็กซิโกก็คือเพื่อนๆเป็นเราสามคนที่อยู่เม็กซิโกซิตี้นะครับหรือกรุงเม็กซิโกเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็จะสามารถนั่งรถไปประมาณ45-1ชั่วโมงเพื่อไปดูเมืองเก่าอันนี้ได้ก็คืออยู่ใกล้ๆกันทีนี้หลังเอาโทษทีครับอย่างมันในกลุ่มอารยธรรมเนี่ยครับครับให้พี่ตั้วได้แนะนำท่านผู้ฟังหน่อยครับว่ามันมีทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าทางด้านอาคารสถาปัตยกรรมอะไรที่เด่นๆบ้างไหมครับครับที่เป็นสัญลักษณ์ในช่วงนี้คือทุกเผ่านี่นะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันคือไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงก็คือจะเป็นทรงพีระมิดซึ่งพีระมิดของชาวเม็กซิกันเนี่ยจะต่างจากพีระมิดของชาวอียิปต์ใช่ครับซึ่งอียิปต์เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยก็คือเป็นสามเหลี่ยมใช่เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปใช่ครับทีนี้ของเม็กซิกันเนี่ยเขาจะเป็นเกือบเหมือนสามเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นฐานสี่เหลี่ยมอันใหญ่เสร็จแล้วก็มีฐานสี่เหลี่ยมที่เล็กลงซ้อนขึ้นมาแล้วก็เล็กลงอีกซ้อนขึ้นมาก็จะซ้อนให้เรื่อยดูไกลๆก็เหมือนเป็นสามเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วมันเป็นฐานสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันขึ้นมาครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆบันไดขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปครับคือเราจะทราบว่าของอียิปต์เนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างภายในใช่ไว้เก็บฟาโรห์ในอดีตแต่ของเม็กซิโกเนี่ย
เขายังไม่พบหลักฐานคือจริงๆยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันมีโครงสร้างข้างในหรือว่าใช้งานข้างในหรือเปล่าสิ่งที่เขาทราบแน่นอนในตอนนี้ก็คือมันมีบันไดที่เดินขึ้นไปภายนอกนะครับเดินขึ้นภายนอกเนี่ยขึ้นไปจนถึงยอดพีระมิดซึ่งบนยอดพีระมิดเนี่ยจะเป็นโบสถ์เป็นสถานที่ไว้ทำพิธีทางศาสนาของชาวโบราณนะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ทราบแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าข้างในมันมีอะไรหรือเปล่าหรือใช้งานอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่ว่าจะโอลเมกาหรือเตียวติโอการหรือมายาเนี่ยก็จะมีพีระมิดลักษณะใกล้เคียงกันก็คือเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วก็มีโบสถ์อยู่ข้างบนทีนี้ในเชิงของการตกแต่งสถาปัตยกรรมของตานมันก็จะมีความแตกต่างตามพื้นที่ตามการเวลานะครับแต่โดยรวมโครงสร้างเดียวกันทีนี้ก็ต่อก็คือหลังจากที่เตียวติโอการขึ้นมารุ่งเรืองตรงช่วงภาคกลางของประเทศนะครับพอเขาล่มสลายเมื่อประมาณปี950ปีคศ950คศ1000นะครับก็มีอารยธรรมใหม่เกิดขึ้นในเมืองเพื่อนบ้านใกล้ๆกันชื่อโตลเตกาครับเผ่านี้ก็ขึ้นมาอยู่ได้ประมาณ500ปีจนถึงประมาณคศ1000ครับที่ครับโตลเตกาเนี่ยขึ้นมารุ่งเรืองใกล้เคียงเตียวติโอการแล้วก็ล่มสลายไปใกล้พร้อมๆเตียวติโอการครับทีนี้พอเตียวติโอการกับโตเตกาล่มสลายไปเนี่ยก็มีแอสเท็กขึ้นมาแอสเท็กขึ้นมาประมาณปีที่พันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่มาถึงประมาณปี1500ซึ่งเป็นปีที่1519เนี่ยคือปีที่สเปนเข้ามาก็เลยเนี่ยครับแอสเท็กกับมายาซึ่งอยู่มาจนถึงปี1519เนี่ยก็ได้เผชิญกับสเปนนะครับแล้วอย่างในแง่ของกลุ่มอารยธรรมมายานะครับมีผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่อยากให้พี่ตัวได้เล่าแบบมีทางด้านอะไรเด่นๆบ้างไหมครับที่ลักษณะสำคัญคือชาวมายาเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะสำคัญคือเขามีเขาเป็นพวกนักอะไรครับนักส่องดาวนักดาราศาสตร์ครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์ใช่ไหมครับทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความรู้เยอะจะมีหอดูดาวคือเขาจะเป็นคนที่ในยุคสมัยโบราณครับก็คือถือว่าล้ำมากการที่เขาจะวางผังเมืองหรือวางอะไรเนี่ยเขาก็จะดูเป็นไปตามทิศครับเป็นไปตามแสงก็คือดูตามความเชื่อดาราศาสตร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มายามีชื่อเสียงนะครับก็คือคนจะรู้จักมายาเยอะเนื่องจากว่ามายาเนี่ยเป็นเผ่าที่มีอิทธิพลค่อนข้างไกลก็กว้างไกลนะครับผมก็คือว่ามายาเนี่ยเขาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกซึ่งติดชายแดนกับกัวเตมาลาเบลีสฮอนดูรัสเอลซัลวาดอร์ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมายาก็จะครอบคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดและต่อมาเนี่ยพอในยุคปัจจุบันของเราที่มันมีการแบ่งเป็นประเทศใช่ไหมครับจากที่เคยเป็นมายาหมดตอนนี้ก็กลายเป็นเม็กซิโกเป็นเบลีสกัวเตมาลาเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในประเทศ 4-5 ประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดถึงชนกลุ่มเดียวกันนี้ครับเขาถือว่าเป็นชนที่เป็นที่รู้จักเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ในประเทศเม็กซิโกแต่เป็นชนเผ่าที่มีร่วมกันระหว่าง 4-5 ประเทศทางอเมริกากลางด้วยครับก็คือมีบรรพบุรุษร่วมกันย้อนกลับไปในทางด้านของสถาปัตยกรรมอย่างเช่นพีระมิดครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและนอกจากนี้เนี่ยยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าในอดีตของชนเผ่าซึ่งยูเนสโกนะครับก็ได้กรับการยอมรับรองนะครับว่าเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือของมายาเนี่ยก็จะมีหลักๆที่ดังๆนะครับก็คือชิชเนซ่าใช่ไหมครับอันนี้คนไทยหลายๆคนก็ได้ไปกันมาแล้วก็ผมก็จะทราบว่าเป็นเหมือนกับคนไทยที่มาเม็กซิโกเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือมาเพื่อเที่ยวพีระมิดชิชเนซ่าซึ่งเป็นของมายานะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองคังกุนครับขับรถประมาณ2ชั่วโมงเขาก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลคังกุนกันแล้วก็ขับรถ2ชั่วโมงไปชมพีระมิดนี่พี่ตัวได้มีโอกาสไปก็ได้ไปมาแล้ว 2-3 ทีนะครับแต่นอกจากชิชเนซ่าก็จะมีดังๆอีกก็มีอุชมาลใช่ไหมมีปาเลงเก้มีคาลักมูซึ่งเป็นของมายาทั้งหมดและถ้าเกิดเป็นนักผจญภัยก็อาจจะนั่งรถข้ามไปฝั่งกัวเตมาลาใช่ไหมครับในป่ากัวเตมาลาก็จะมีพีระมิดชื่อติเกลก็เป็นของมายาเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เดียวกันนะครับทีนี้ของมายาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นเยอะแต่ว่าของแอสเท็กเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเมืองเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้ที่ปัจจุบันเป็นกรุงเม็กซิโกครับคือสเปนตอนมาถึงใช่ไหมครับเขาก็สร้างเมืองใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็เอาหินจากสถาปัตยกรรมเก่ามาเพื่อใช้สร้างโบสถ์สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้น
มันเลยเหลือซากโบราณสถานเก่าของอัสเท็กเนี่ยอยู่ไม่เยอะแล้วเพราะว่าหินมันไม่ค่อยเหลือแล้วก็โดนกลบด้วยเมืองใหม่ไปด้วยนะครับก็เลยเราเลยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับพีระมิดของอัสเท็กสักเท่าไหร่แต่จริงๆมันมีอยู่เดิมอ๋อคือเมืองเก่าๆก็คือปัจจุบันก็คือกลายเป็นกรุงเม็กซิโกใช่กรุงเม็กซิโกตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เดิมเป็นอารยธรรมอัสเท็กนะครับครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชื่อของประเทศนะครับเม็กซิโกใช่ครับมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนที่ชาวสเปนเข้ามานะครับเขาคือชาวอัสเท็กเนี่ยคือเขาเป็นอารยธรรมนักรบเพราะฉะนั้นอุปสรรคสำคัญที่สุดของสเปนในการที่เขาจะเข้ามายึดเม็กซิโกนี่คือเขาต้องพิชิตชาวอัสเท็กให้ได้ครับคือชาวอัสเท็กเป็นอุปสรรคหลักของเขาซึ่งอัสเท็กเนี่ยอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเมชิก้าเพราะฉะนั้นชาวสเปนเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับชาวเมชิก้าเป็นอย่างดีครับแล้วก็เขาก็จะเรียกคนของประเทศนี้ที่เขาเพิ่งมาถึงดินแดนแห่งใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอ๋อนี่คือชาวเมชิก้าใช่ไหมครับเพราะคือชาวอัสเท็กพอต่อมาพอตั้งชื่อเป็นประเทศนะครับเขาก็เรียกกันต่อมามันก็เป็นเม็กซิโกนะครับมีความหมายอะไรด้วยคือตรงคือเป็นชื่อนะครับผมก็ไม่แน่ใจในเชิงโบราณคดีว่าจริงๆแล้วมันมีหลักฐานไหมว่าชื่อนี้แปลว่าอะไรนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ในช่วงประมาณ1,000ในปี1521นะครับสเปนก็ได้เข้ามามีอิทธิพลนะครับทางด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่ของเม็กซิโกก็คือสเปนเข้ามา1519แล้วก็1521นะครับ521นะครับก็ได้พิชิตก็ได้ยึดประเทศได้สำเร็จซึ่งก็มีการผสมผสานนะครับทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นจากสเปนนะครับรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เองซึ่งปัจจุบันก็ได้หล่อหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมของเม็กซิโกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับครับผมก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกตเล็กน้อยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องราวหลังจากว่าเม็กซิโกหลังจากสเปนนะครับได้เข้ามามีอิทธิพลนะครับมายึดครองในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวในเทปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับมีความสำคัญอย่างไรแต่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังเพลงทางสถานีกันสักครู่ครับครับความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเราก็จะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเราคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเราอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำการบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็เมย์ก็จะกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นค่ะคือต้องให้ความสำคัญมากค่ะว่าตอนนี้เราก็ครบ50ปีกับอาเซียนแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่ข้างๆเราโลกทุกวันก็ยิ่ง globalization ตลอดเวลาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเติบโตได้เราก็ต้องร่วมมือช่วยกันปัญหานี้เมื่อคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าประเทศเรากำลังพัฒนาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะหนักขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจริงๆสถิตินี้ต้องลงแล้วตอนนี้เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับ UNFPA ไปแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนค่ะว่าจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเยาวชนแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้สิทธิของตัวเองแล้วเมย์คิดว่าสำคัญมากค่ะที่เยาวชนเนี่ยควรจะรู้สิทธิของตัวเองจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถหาข้อมูลไหนได้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สิทธิเนี่ยเราก็สามารถเติบโตไปได้อย่างดีค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนฟังหลายๆเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะช่วยเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเยาวชนหลายคนก็จะหันมามองหันมาฟังหันมาทำตามเราคิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับในช่วงแรกนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นเม็กซิโกในปัจจุบันแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับว่าหลังจากที่สเปนเนี่ยได้เข้ามามีอิทธิพลนะครับในเม็กซิโกแล้วในพื้นที่เม็กซิโกแล้วครับว่ามันได้มีเขาเรียกว่ามีผลกระทบในแง่ทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการอาหารการกินหรือว่าเรียกว่ากระทบระดับทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นโลกาภิวัตน์ในยุคที่15ก็เลยในเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากให้พี่ตั้วนะครับได้เล่านะครับว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับหลายๆคนเนี่ยคืออย่าว่าแต่คนไทยแต่คนทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลายๆอย่างที่เราบริโภคกันทุกวันเนี่ยครับวัตถุดิบต่างๆพืชผลเกษตรนะครับที่เรากินกันเนี่ยกินกันจนเราคิดว่ามันเป็นของเราด้วยซ้ำนะครับอาจจะมาจากประเทศที่ไกลมากคือเม็กซิโกไทยเนี่ยทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคืออีกครึ่งโลกพอดีเวลาห่างกัน12ชั่วโมงนะครับก็อย่างเช่นพริกที่เรากินกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดคือที่เม็กซิโกคือเมื่อก่อนเอเชียไม่มีพริกนะครับประเทศไทยไม่ได้มีพริกอยู่แต่เดิมเราได้พริกมาจากเม็กซิโกนะครับอ๋อไม่ใช่คนไทยชอบกินเผ็ดตั้งแต่แรกไม่ใช่ครับเมื่อก่อนคนไทยก็คงกินจืดพอสมควรเพราะว่าเมื่อ500ปีก่อนนะพูดถึง500ปีก่อนแล้วมันเข้ามาเมืองไทยได้ยังไงบ้างครับครับก็คือชาวสเปนเนี่ยเขาจะเอาพวกพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมครับวัตถุดิบต่างๆที่เขาติดอกติดใจในรสชาติเนี่ยจากเม็กซิโกและอเมริกากลางเนี่ยกลับไปที่ยุโรปแล้วมันก็ไปที่รับความนิยมในยุโรปเสร็จแล้วพอเวลาสเปนหรือโปรตุเกสนะครับหรือแม้แต่พวกฝรั่งเศสอังกฤษเวลาเขาเข้ามาทางเอเชียเนี่ยครับเขาก็เอาของพวกนี้แหละมาเผยแพร่ด้วยมันก็เลยเป็นกับเป็นการแบ่งปันวัตถุดิบซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีตกาลนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็น่าจะเป็นถ้าในของไทยน่าจะเป็นในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับครับก็มีเริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ครับแล้วก็ทางโปรตุเกสก็เข้ามาที่เอเชียเหมือนกันผ่านคือไม่ได้ทางสเปนครับก็คือเขาจะเข้ามาทางฟิลิปปินส์เป็นหลักครับก็คือทั้งโปรตุเกสหรือสเปนหรือฝรั่งเศสอังกฤษเขาก็เข้ามาทางเอเชียตลอดนะครับแต่ว่าวัตถุดิบทั้งหลายที่คนยุโรปเอาเข้ามาเนี่ยหลายๆอย่างมันก็มาจากเม็กซิโกและอเมริกากลางทีนี้นอกจากพริกแล้วนะครับก็ยังมีมะละกออย่างส้มตำที่เรากินทุกวันครับมะละกอเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นพืชที่มาจากประเทศเม็กซิโกทางตอนใต้ของเม็กซิโกครับคือเวลาผมพูดถึงเม็กซิโกในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงว่ามันมาจากประเทศเม็กซิโกคือมันมาจากพื้นที่นี้คือทั้งเม็กซิโกและอเมริกากลางคือทั้งหมดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์พวกนี้หมดคือไม่ใช่เฉพาะเม็กซิโกแต่ว่ากัวเตมาลาฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์ก็มีเช่นกันนะครับงั้นส้มตำที่เรารับประทานก็คือมีมะละกอใช่ไหมครับหรือข้าวโพดที่เราคิดว่าก็เป็นของพื้นบ้านของเราเนี่ยครับกินกันทุกวันก็มาจากเม็กซิโกนะครับและคือมันแต่ข้าวโพดเนี่ยมันมีความแพร่หลายคือมันไม่ใช่แค่เม็กซิโกแต่ว่าลาตินอเมริกาทั้งหมดเนี่ยครับเขาก็เป็นแหล่งเกิดของข้าวโพดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีของที่เราคิดว่ามันเป็นของที่ฝรั่งมากๆเป็นของที่แบบยุโรปสุดๆใช่ครับอย่างเช่นช็อกโกแลตหรือวานิลาซึ่งก็มาจากเม็กซิโกนะครับทีนี้ความน่าสนใจคืออย่างช็อกโกแลตเนี่ยมันผลิตมาจากเมล็ดโกโก้ครับซึ่งเมล็ดโกโก้เนี่ยมันเป็นชาวเม็กซิกันโบราณเนี่ยเขาใช้ทำเครื่องดื่มแต่มันก็ไม่ใช่นมช็อกโกแลตหอมหวานเหมือนของยุโรปมันเป็นสูตรประยุกต์ชาวเม็กซิกันตั้งเดิมที่เขาดื่มเนี่ยมันจะเป็นน้ำแบบออกขมๆหน่อยแล้วชงกับน้ำไม่ได้ชงกับนมนะครับเพราะจริงๆนมมันก็มาจากวัวเนี่ยซึ่งยุโรปเอาเข้ามาเม็กซิโกเดิมทีทวีปเนี่ยไม่ได้มีวัวเพราะฉะนั้นเขาก็ชงโกโก้กับน้ำใช่ครับก็เลยยุทธการเป็นนมช็อกโกแลตครับมันไปอยู่ยุโรปฝรั่งก็เอาไปชงกับนมกลายเป็นนมช็อกโกแลตใช่ไหมเอาไปผลิตเป็นช็อกโกแลตแท่งกินใช่ไหมแล้วก็คำว่าช็อกโกแลตนะครับจริงๆคำว่าช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาษานาวัตซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวอัสเทคนะครับเพราะช็อกโกแลตไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นภาษานาวัตของชนพื้นเมืองของเม็กซิโกนะครับสอบถามพี่ตั้วแล้วอย่างที่พี่ตั้วได้เล่านะครับว่าในอดีตเนี่ยชาวพื้นเมืองเขาไม่ได้รับประทานเป็นแบบนมช็อกโกแลตอย่างปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้เขายังรับประทานแบบดั้งเหมือนดั้งเดิมไหมครับก็มีครับมีสองสูตรเลยครับเพราะว่าอย่างช็อกโกแลตเนี่ยก็จะมาจากภูมิภาคที่ปัจจุบันนี้เป็นรัฐเชียปาสกับวาฮาก้าซึ่งวาฮาก้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างดังเรื่องช็อกโกแลตก็คือเขาทั้งเครื่องดื่มทั้งช็อกโกแลตแท่งที่ทานเป็นขนมนะครับช็อกโกแลตวาฮาก้าก็จะมีลักษณะก็คือเวลาเราไปที่ร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟอย่างเงี้ยเพื่อร้านนมช็อกโกแลตเพื่อสั่งเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าจะเอาแบบชงกับน้ำหรือชงกับนมถ้าชงกับน้ำก็จะเหมือนก็แบบที่เขากินกันมาดังเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไปบางร้านเขาก็จะมีแบบรสชาติให้เลือกเลยว่าไม่ใช่แค่เอาช็อกโกแลตมาชงกับน้ำนะแต่ว่าจะรสชาติค่อนข้างเหมือนของโบราณคือบางทีอาจจะมี
พวกสมุนไพรอื่นเข้ามาด้วยอาจจะมีอบเชยหรือบางทีก็มีพริกครับใส่เข้ามาในเครื่องดื่มอันนี้ด้วยเพราะเครื่องดื่มอันเนี้ยเมื่อก่อนมันไม่ใช่เครื่องดื่มหวานนะครับมันไม่ใช่น้ำหวานมันเป็นเหมือนกับเครื่องดื่มแบบกินแบบคล้ายกินชาครับของชาวโบราณหรือวานิลาเองเนี่ยก็มาจากเม็กซิโกครับซึ่งเมื่อก่อนเขาก็มีการทำน้ำช็อกโกแลตผสมกลิ่นวานิลาครับเพราะมันก็เป็นของพื้นเมืองของเขาแล้วก็ย้อนกลับไปพูดถึงภาษานะครับอย่างช็อกโกแลตที่ว่ามาจากภาษานาวัตของชาวเม็กซิกันเดิมครับคำว่าชิลีภาษาอังกฤษที่แปลว่าพริกนะครับชิลีเนี่ยก็มาจากภาษานาวัตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำภาษาอังกฤษแต่มันเป็นคำภาษานาวัตชิลีแล้วก็เรียกทับศัพท์กันมาครับพอมาเมืองไทยก็เรียกว่าพริกครับผมชอบมากเลยเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงเกี่ยวกับว่ามันใกล้ตัวเรามากความเชื่อมโยงจริงอย่างที่หลายท่านคิดเองอย่างผมก็คิดคือส้มตำเนี่ยมะละกอกับพริกครับจริงๆแล้วมันเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งนะครับจากโลกาภิวัตน์เรียกใช่ครับในแบบแรกๆนะครับในอดีต500ปีที่ผ่านมาก็ทำให้มีความเชื่อมโยงครับถึงแม้ว่าแบบระยะทางระหว่างแบบกรุงศรีอยุธยาในอดีตกับเม็กซิโกเนี่ยที่เรียกว่าห่างไกลกันอย่างมากครับแต่ว่าด้วยความมีการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆเนี่ยกับการที่มีการขนถ่ายต่างๆเนี่ยครับก็ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับแล้วก็ไหนๆก็พูดไปแล้วนะว่าวัตถุดิบเม็กซิกันมันเข้ามาที่เมืองไทยเยอะมากครับนอกจากของกินแล้วเนี่ยเมื่อสมัยอยุธยานะครับที่มีชาวต่างชาติเข้ามาที่เมืองไทยเยอะๆนะครับก็นอกจากของกินก็มีการนำเงินครับแลกเงินเหรียญเงินเข้ามาใช้ในประเทศไทยในสยามนะสมัยที่เรียกว่าสยามก็คือเม็กซิโกเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ผลิตเงินรายใหญ่สุดในโลกคือเขามีเหมืองเงินที่ใหญ่มากครับแล้วก็สมัยก่อนที่สเปนเข้ามาแล้วเม็กซิโกมีความรุ่งเรืองมั่งคั่งมากๆเนี่ยเพราะว่าเขามีแลกเงินเยอะเป็นประเทศที่ผลิตเงินแล้วก็เขาผลิตเหรียญที่ใช้เป็นสกุลเงินนะครับแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยที่มีการตีตราของฝ่ายไทยเพื่อให้ใช้เหรียญเนี้ยได้เหมือนเงินบาทนะก็คือเงินไทยเนี่ยเป็นเหรียญเงินที่มาจากเม็กซิโกแล้วมาตีตราของเราใช้กันในอดีตครับครับผมก็เป็นโลกาภิวัตน์อีกส่วนนึงเป็นหนึ่งในมุมมองเล็กๆนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับแสดงถึงความเชื่อมโยงนะครับถึงแม้ว่าจากระยะทางที่ห่างไกลกันเท่าไหร่แต่ว่าด้วยโลกาภิวัตน์ต่างๆนะครับทำให้มีการทางด้านหลอมรวมนะครับทางด้านวัฒนธรรมต่างๆที่ทำให้มีความเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้อย่างเช่นเม็กซิโกนะครับรวมถึงทางด้านของวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินของคนไทยด้วยในปัจจุบันนั่นเองครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หากท่านผู้ฟังนะครับต้องการข้อมูลข่าวสารนะครับก็สามารถติดตามนะครับได้ที่ www.mfa.go.th นะครับหรือหากต้องการอ่านข้อความบทความต่างๆที่น่าสนใจนะครับอย่างในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับในwww.mfa.go.th/aspa ครับผมแล้วก็หากต้องการติดตามนะครับเกี่ยวกับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับทางด้านภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับทางสถานีนะครับก็มีรายการโอล่าลาตินอเมริกานะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่ามุมมองต่างๆนะครับในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่น่าสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้เช่นกันครับก็นี่ก็เป็นเนื้อหากิจกรรมเรื่องราวน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวในอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะได้พิจารณาตัวมาอีกนะครับเกี่ยวกับว่าเมื่อสเปนเข้ามาแล้วนะครับว่ามีผลกระทบอย่างไรกับความเป็นเม็กซิโกในปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะและยุคหลังจากเราสายแน่นอนต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้